วัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงวันที่5ถึง7กรกฎาคมนี้ทั่วไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่จาก3ปัจจัยด้วยกันนะคะสำหรับปัจจัยแรกค่ะก็คือร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนนะคะวันนี้พาดผ่านอยู่ทางภาคเหนือและภาคอีสานเข้าสู่ปัจจัยที่2ก็คือหย่อมเมฆฝนหรือว่าหย่อมความกดอากาศต่ำที่วันนี้ปกคลุมอยู่บริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยที่3นะคะนั่นก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะหรือมรสุมประจำฤดูฝนที่ช่วงนี้มีกำลังแรงนะคะก็เลยส่งผลทำให้ทั่วไทยมีฝนตกหนักและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคอีสานภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยค่ะก็เตือนพื้นที่ดังกล่าวนะคะให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมเพราะว่าอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต้องระวังกันเป็นพิเศษนะคะจากนั้นคาดการช่วงวันที่8ถึง10กรกฎาคมค่ะร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนตัวนี้นะคะจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางจีนตอนใต้แต่ว่ายังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่ทางเวียดนามและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้ต้นสัปดาห์หน้านะคะบ้านเราก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บริเวณภาคอีสานภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ค่ะทีนี้เรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ60ของพื้นที่และมีคำเตือนให้ระวังฝนตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ส่วนทางด้านภาคอีสานนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีนครพนมสกลนครชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาส่วนทางภาคกลางค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เช่นกันมีคำเตือนให้ระวังฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะมีคำเตือนให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลภาคตะวันออกช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้นะคะช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลานราธิวาสและมีคำเตือนให้ระวังฝนตกหนักบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมนะคะทะเลทั้ง2ฝั่งช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ